เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเมลเองเมลไงนะฮะเช่นเคยครับวันนี้มาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับเกม The Snack World อีกแล้วนะครับเอาล่ะวันนี้ครับจะมาแนะนำเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมมาหลายคนครับเล่นมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่มีชุดใหม่ใส่กันเลยครับไม่รู้จะหาที่ไหนไม่รู้จะหายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนำนะครับว่าชุดใหม่ๆนะฮะได้จากที่ไหนเนี่ยครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าร้านเสื้อผ้าแล้วครับน่าจะเป็นแชปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับตรงนี้ครับการหาเสื้อผ้าครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนี่นะฮะกดไปดูที่เสื้อผ้าเราแต่ผมโชว์ของผมก่อนเสื้อผ้าอันนี้ไม่ใช่เสื้อผ้านะฮะนี่ครับมีหลายชุดเลยทีเดียวเห็นไหมมีหลายชุดเลยครับชุดที่ขึ้นโอเคก็หมายถึงเราสามารถครับเอามาใส่ได้แล้วนะครับก็หมายถึงว่าอุปกรณ์เราครบแล้วนะครับวัตถุดิบเราครบแล้วก็สามารถคราฟมาใช้ได้เลยนะครับนี่ฮะชุดผมก็มีเยอะแยะผมหามาจากไหนนี่แหละฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเข้าไปที่ร้านเสื้อผ้านะครับนี่ฮะเข้าไปที่ร้านเสื้อผ้าแล้วเจอสาวครับจีบคนนี้เลยครับจีบคนนี้เลยฮะจีบเข้าไปแล้วเราเลือกที่อันแรกครับนี่แหละฮะเสื้อผ้าไม่ใช่เรามาซื้อตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นเสื้อผ้าที่ร้านค้าเขาขายนะครับก็คือเขามีขายอยู่แล้วแต่ว่าเสื้อผ้าที่เราจะคราฟนะครับนี่ฮะไปที่ถุงนี่ครับไม่ใช่สิกุญแจครับนี่ฮะกุญแจครับนี่ฮะหนังสือพวกนี้ครับหนังสือเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนหนังสือตัดเย็บหนังสือแบบเสื้อผ้าครับถ้าเราซื้อไปเราก็จะได้เสื้อผ้านั้นเอาไปคราฟครับซึ่งสีดำๆนี่ก็คือผมซื้อไปแล้วครับผมซื้อไปแล้วค่อนข้างเยอะครับนี่มาใหม่ครับมีทั้งหมด3เล่มครับมาใหม่3เล่มเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเล่มนึงแล้วกันว่าซื้อแล้วเป็นยังไงชุดแฟรี่ครับอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเป็นชุดสายฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะเดาเอาอันนี้ครับเอ๊ะตรงนี้ก็มีนะเอาเป็นอันล่างแล้วกัน 3,000 ครับเดี๋ยวผมจะลองซื้ออันนี้นะฮะมับเขาให้ 3,000 เสียตังค์กันไปเอาละซื้อไปแล้วมันจะไปโผล่อยู่ในที่เราคราฟของครับนี่ฮะนี่ครับตรงนี้ครับโหมดนี้ฮะเข้าไปครับนี่ครับขึ้นมาเห็นละขึ้นมาขึ้นว่านิวแล้วครับก็คือเล่มเมื่อกี้ที่ผมซื้อมาก็ขึ้นมาแล้วครับขึ้นว่านิวแล้วโอเคด้วยครับก็หมายถึงว่าซื้อมาแล้วปุ๊บผมสามารถคราฟเจ้าเสื้อผ้าของหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็เสื้อเป็นไงนี่ครับขึ้นนิวเป็นไงโอ้โหดูแบบไฮโซอ่ะดูแบบคนมีตังค์อ่ะแต่ถามว่ามีไหมไม่อ่ะเอาละฮะตรงนี้โอ้นี่ชุดนี้ค่อนข้างเท่ครับโอ้ชุดสวยนะเอาละฮะและนี่ครับคือวิธีการเพิ่มเสื้อผ้าในแคตตาล็อกเสื้อผ้าของเราครับก็คือไม่ยากครับแค่ไปซื้อหนังสือมาคราฟครับแต่ว่าวัตถุดิบพวกนี้ครับเราต้องไปหาตามดันเจี้ยนครับอย่างอันนี้ฮะไม่ขึ้นว่าโอเคแสดงว่าผมต้องขาดอะไรอยู่ไปสักอย่างครับถึงคราฟไม่ได้ครับแต่ที่ขึ้นโอเคก็คือคราฟได้แล้วนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีเทคนิคหรืออะไรมาแนะนำกันใหม่ก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะบ๊ายบายนะครับทุกคนI like the way.